กมท.ตำรวจวิราชทัณฑ์แจงทำไมทักษิณไม่กักตัวตัดผมจี้ตอบปมใช้เงินสปสช.รักษากมท.ตำรวจวิราชทัณฑ์ชี้แจงให้ชัดทำไมทักษิณไม่กักตัวไม่ตัดผมสองมาตรฐานหรือไม่ชี้ตอบปมใช้เงินสปสช.รักษาแนะเศรษฐาบริหารประเทศให้มีความเสมอภาคเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่22กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ดูแลภาคใต้ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการดำเนินการของกมท.เกี่ยวกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้พักโทษกลับมาอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าโดยนายชัยชนะกล่าวว่าเราคงไม่พูดถึงอาการป่วยของนายทักษิณเพราะนายทักษิณเป็นผู้ที่ได้รับผลได้กลับมาอยู่บ้านสู่อ้อมกอดครอบครัวแล้วมันจบไปแล้วแต่เรื่องทั้งหมดอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมสิ่งที่เราต้องตามคือเอกสารจากกรมราชทัณฑ์ที่ทางโงกมท.ขอไปคือ1ระเบียบที่กรมราชทัณฑ์เคยชี้แจงว่าเงินที่รักษานายทักษิณเป็นเงินของสปสช.ถ้าเกินสิทธิสามารถใช้เงินส่วนตัวได้ซึ่งกมท.อยากทราบว่าข้อนี้มีระเบียบอะไรรองรับ2กระบวนการการเข้ารับโทษทั้งหมดของนายทักษิณตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การกรอกประวัติไม่กักตัวไม่ตัดผมทางกรมราชทัณฑ์ต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าเพราะอะไรถึงไม่กระทำสิ่งเหล่านี้เพราะวันนี้สังคมไม่ได้สงสัยนายทักษิณแต่กำลังสงสัยกระบวนการที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องหรือไม่สองมาตรฐานหรือไม่ถ้ากระบวนการทั้งหมดไม่ถูกต้องตามระเบียบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องชดใช้กรรมในอนาคตผมขอเรียกร้องไปถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ขอให้ออกมาชี้แจงกับสังคมให้ชัดถ้าท่านชี้แจงสิ่งที่สังคมกำลังเคลือบแคลงสงสัยอยู่ได้ 100% และสังคมเข้าใจได้ไม่มีข้อครหาทุกคนก็จบแต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ขอให้จำไว้เลยว่าท่านจะเป็นจำเลยจนสิ้นลมหายใจนายชัยชนะกล่าวเมื่อถามว่าแสดงว่ากฎหมายกำลังไล่ล่าผู้ที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าเรามองว่ากฎหมายไล่ล่าไม่ได้เพราะสังคมต้องการความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรซึ่งเราให้ความเป็นธรรมทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่การไล่ล่าถ้าสิ่งที่สังคมสงสัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตอบกับสังคมได้อย่างชัดเจนก็จบแต่ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบไม่ได้ก็ไม่จบสมมุติค่ารักษาพยาบาลของนายทักษิณ180วันค่าห้องพักวันละ 10,000 บาทเป็นจำนวน 1.8 ล้านบาทค่าหมอค่ายาสมมุติค่ารักษา5ล้านบาทอยากถามว่าสปสช.จ่ายให้ได้หรือไม่5ล้านบาทถ้าสปสช.บอกว่าจ่ายได้ทั้งหมดก็จะได้บอกญาติผู้ต้องขังทุกคนว่าต่อไปคุณก็ได้รับสิทธินี้เช่นกันแต่ถ้าจ่ายไม่ได้ก็สามารถใช้เงินส่วนตัวของครอบครัวได้เช่นกันซึ่งพ.ร.บ.ของกรมราชทัณฑ์มี78มาตราโดยมาตรา13ถึง17เขียนชัดเจนว่าผู้ต้องขังมีสิทธิได้รับการศึกษาในวันที่ถูกจองจำโดยการศึกษาขั้นพื้นฐานกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้แต่หากศึกษาสูงกว่าครึ่งพื้นฐานผู้ต้องขังสามารถใช้เงินส่วนตัวได้ดังนั้นสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ต้องชี้แจงสิทธิที่ผู้ต้องขังสามารถใช้เงินสปสช.ได้อยู่ในมาตราไหนใน78มาตราหากกรมราชทัณฑ์ชี้แจงได้ก็จบซึ่งที่ผ่านมาทางกมท.ทำเรื่องสอบถามไป2ฉบับแล้วถ้าฉบับที่2ยังไม่ตอบกลับมาภายใน90วันต้องดูข้อกฎหมายว่าทำอะไรได้ต่อไปเมื่อถามว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ถือว่าช้าเกินไปหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าไม่ช้าเพราะจริง
แล้วร่างนี้เคยยื่นมาแล้วในสภาชุดที่แล้วแต่สภาหมดวาระเสียก่อนครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์จึงยื่นเข้ามาใหม่เพราะคิดว่าต่อไปการพิจารณาพรรคโทษคณะกรรมการต้องมาจากหลายองค์กรเพื่อเป็นมาตรฐานกว่าเมื่อถามย้ำว่าคิดว่าร่างงบรบนี้จะออกทันกับอดีตนายกรัฐมนตรีอีกคนที่อาจจะเปลี่ยนใจกลับเข้ามาในประเทศนายชัยชนะกล่าวว่าเราทำเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการเพื่อสกัดกั้นใครแต่ทำเรื่องนี้เพื่อให้สังคมได้เห็นว่าสังคมไทยต้องไม่มีสองมาตรฐานต้องมีความเสมอภาคตนเห็นพรรคการเมืองทุกพรรคเรียกร้องนักหนาว่าความเสมอภาคต้องเกิดขึ้นในสังคมนี้แต่พรรคการเมืองกลับไม่เรียกร้องความเสมอภาคเสียเองแล้วจะเป็นผู้นำประชาชนได้อย่างไรผมในฐานะสดขอฝากเรื่องนี้ไปถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้นำสูงสุดของรัฐบาลท่านต้องบริหารให้สังคมไทยมีความเสมอภาคถูกต้องสังคมไทยต้องพึ่งพากระบวนการยุติธรรมได้ถ้าเมื่อไหร่เราพึ่งพารัฐบาลและกระบวนการยุติธรรมไม่ได้แล้วประชาชนจะพึ่งพาใครนายชัยชนะกล่าวเพราะฟรอสแซงชังราฮิกเข้าเวียนเวทีอาชดทบฮีบยาซาเต็มที่ยังแคมแข็งพาดับบอลยุงก็ทีปีเพราะฟรอสแซงชังราฮิกเข้าเวียนเวทีอาชดทบฮีบยาซาเต็มยิมรับความผิดพลาดที่ยังแคมแข็งพาดับบอลยุงก็ทีปีคนทบในเอทีฮีอาชดการมึกจูงคอเวียนทีมไฮปีเคพีเอปีปอนปรามร้อยหกสิบปรามเปิลเพิร์ลฟรอสแซงซึ่งคำสอลาซอจุดดองดีคนทากาแซงที่ทแลกินซาแรงสดซีทุ่มทานิพีเอชอไอจอมคลอเป็ดซีทางนาตาทงปรดันควอมรอจันนิควีครอกับวิกรถภูฮีบานฟินแลนด์ทรงเป็นสามีเพิร์ลฟรอราฮิคลอว่าถ้ามีแฟนคลับบางคนเอที่เอชซักซีเอมีรอกนูลูตาเอชยะฮีทุกคนเออย่างรอกเอชรอกทีมงานทุกคนเอเอชยะฮีทีมงานทุกคนเอมีกินมีจีขาดประสงค์ที่เทียนซูมาเทียนท่าดับบอลยุงเพิร์ลฟรอสแซงซูมาที่อันมีเอชยะฮีมันพังเพลเอที่อันทุกทีมงานทุกคนเอเชียคลิกทุกเซฟซีที่ทายผิดวันแต้มมีเพียดีมวยรอยผิดรอยทุกคนเอลุ้นเคยผิดแพลนมาทางนานรวมคงตาหนูเซ็งหนูเป็นคนเอมีชุดใส่ยิงหนูเป็นทุกฟรอนหนูเป็นนักออกเองเวลาที่ผิดแพลนซาริมามันเลยมีการเตรียมเอมีคนเอฮีบยาซาติมยิมรับนิสวนที่ผิดพลาดแต่เวนี้รีสีเอกายกิยังเมื่อคานานูเอเชียอายุเครื่องนี้นูที่ดินแข็งแข็งคือปลาครับเพราะสังทางดับบอลยุงกุยประสีชีวิตที่ที่ยังคงสาตานูนูที่ยังพาดับบอลยุงก็ที่ไอปีนูที่ยังไอสเมลพีเคพีเอ็นบีตาให้ที่นูเซ็งไอคบคนทุกทานที่มีใครงานนูคบคนทุกในที่ฮีอาจูกาเพิ่มฟรอคลอดวิสยิงสาคนผู้สุดคอเรนบันวักนาทีเพิ่มฟรอคลอเป็ดซีเบียนเวทีแฟนคลับที่มาดูก่อสร้างตังสิงจีสยิงใจฮีกาลังซีพีเอชอยจอมตาคนชื่อรอกเพิ่มฟรอรวมทงเคลียปีสุมเฮทีกาลังซีทีลองเวทีก่อสร้างวีพิปฟินแลนด์แจ็คเพิ่มฟรอสาคอยแฟนเกี๊ยมุดมิกปอมซีโอพิชชัดปรกัสโยติสบานีดับบอลยุงเพิ่มฟราราฮิทาสาบันมีดีเอชซีเอคายคุยคลเอซูนซีซีพอมีมีเวลาเทลแต่บอคีบอฮอเพิ่มฟราโจเทมดับบอลยุงเลนซิครั้งท่องเวนีคลเอเคยรอกรีซีเอมีรอกรีลูปตามซีเอซูทางนาตาด้วยกันกลับด้วยกันน้ำตาลน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศออกจากวงอีกคนมาด้วยกันกลับด้วยกันน้ำตาลน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศออกจากวงอีกคนขอโทษแฟนคลับทุกคนลั่นยังเคารพแพรวเหมือนเดิม
วันที่22กุมภาพันธ์2567กลายเป็นดราม่าสะเทือนวงการหมอลำระหว่างบิ๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพรวแสงทองหมอลำสาวชื่อดังซึ่งเป็นภรรยาที่ออกมาไลฟ์ตอบโต้กันไปมาปมมือที่3ทำครอบครัวร้าวฉานโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ประกาศขอยุติบทบาทและลาออกจากวงแสงทองฟินแลนด์ล่าสุดน้ำตาลหมอลำสาวลูกพี่ลูกน้องของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาเฟซบุ๊กว่าหนูน้องน้ำตาลน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พ้นสภาพการเป็นบุคลากรแสงทองฟินแลนด์ขอโทษพ่อแม่เอฟซีทุกคนชีวิตทุกคนต้องเดินหน้าขอออกมาอยู่จุดที่สบายใจและไม่อึดอัดน้ำตาลน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขอออกจากวงอีกคนเรื่องนี้หนูได้คุยกับพี่แพรวและปรึกษาพี่บิ๊กแล้วค่ะตัดสินใจดีแล้วขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังยังรักและคิดถึงทีมงานทุกคนดีใจที่ครั้งหนึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งในวงแสงทองฟินแลนด์ยังเคารพพี่แพรวคราวเสมอเหมือนเดิมทุกอย่างขอบคุณค่ะหนูมาด้วยกันก็กลับด้วยกันค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แชร์แพรวพราวแอบคุยแฟนเก่ามือมิกซ์โปวงจรปิดชัดประกาศยุติบทบาทในวงแพรวพราวร่ำให้ท้าสาบานไม่ได้เอาแค่คุยคนอื่นน้อยใจผัวไม่มีเวลาเที่ยวแต่บาร์เกบาร์โฮสแพรวพราวโชว์เต็มวงลั่นอีกครั้งถึงวันนี้คนเคยรักเราจะไม่รักเราแล้วก็ตามจะสู้ทั้งน้ำตา